หมดเลยกินร่วมขับเต้นอีกวันค่ะพี่เข้มหนังเรื่องที่สองครับจะเล่นใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นหนังรักโรแมนติกที่น่าติดตามอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงฉายเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของวันวาเลนไทน์เป็นช่วงแนวๆนั้นแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของบทตัวบทเนี่ยก็พอได้อ่านแล้วก็น่ารักดีครับน่ารักถนัดไหมหนังรักฮะถนัดไหมหนังรักก็น่าต้องลองดูครับลองดูครับพอเรามาเจอทีมงานใหม่ๆเจอกับคนใหม่ๆมันก็เหมือนกับการที่เราต้องมาเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกแต่น้องหลินแล้วน้องหลินเพิ่งเจอกันเนาะใช่ครับใช่ครับเพิ่งเจอกันวันนี้เลยครับก็เดี๋ยวคงมีเวิร์กช็อปอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ชัดมากขึ้นครับไอ้ทีมเล่นอีกเรื่องนึงอะไรคนชื่นชมที่แบบว่าเรากลับบ้านเกิดมาเมื่อก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นทั้งรุ่นทั้งนี้มาเป็นยังไงบ้างวันได้ชัดแบบเต็มที่นะครับเต็มที่ครับเต็มที่การกลับไปมันก็เหมือนเราได้ไปย้อนวัยตัวเองในสถานที่ที่เราเติบโตที่นั่นครับก็กลับไปก็ได้ความอบอุ่นจากคุณตาคุณยายจากครอบครัวก็ถือว่าได้รับพลังงานดีๆกลับมาเยอะมากแต่คนก็แบบเห็นแบบเราคุ้มโคนคุ้มดินอะไรเงี้ยครับติดดินอะไรเงี้ยสนุกครับสมัยเด็กๆเราก็เล่นกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วทั้งทอดแหทั้งหาปลาทั้งอะไรเป็นเรื่องปกติแต่พอเข้ามาอยู่กรุงเทพนานๆเนี่ยพอกลับไปแอบแพ้โคนเหมือนกันเพราะว่าโอ้ยแพ้โคนจริงๆมันแบบร่างกายเรามันไม่ได้สัมผัสแบบนั้นมานานแล้วใช่มันเหมือนมันเปลี่ยนไปนิดนึงแต่พออยู่ไปสักพักนึงก็ดีครับแพ้โคนนี่แพ้หนักไหมแพ้ต้องหาหมอกันเลยหรือว่าคนเดียวเป็นผื่นครับเป็นผื่นคันธรรมดาครับพอได้เล่นเราก็เต็มที่กับการเล่นของตัวเองเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่สะอาดเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าไม่ครับผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นมากกว่าพอร่างกายมันมาปรับสภาพที่อยู่กรุงเทพนานๆแล้วพอไปอยู่ที่นั่นมันก็อาจจะแบบแพ้บ้างนิดหน่อยแล้วอยู่มากี่วันครับ4-5วันครับแล้วนี่มันรู้สึกว่าเรากลับกรุงเทพได้แล้วเราสมมติอยากให้กลับมารวมตัวกันหรือว่ามาอยู่ที่กรุงเทพกันเลยไหมคุณตาคุณยายใช่ไหมครับจริงๆคุณตาคุณยายก็เหมือนมีอายุละตอนนี้ก็เริ่มแบบมีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องอะไรก็อยากจะให้ขึ้นมาแหละครับเวลาดูแลมันก็จะได้ง่ายนะครับแต่แกไม่ยอมไม่ยอมครับอยู่เขาติดที่นู่นครับเพราะด้วยสถานที่เขามาก็แป๊บๆก็ต้องอยากกลับแล้วเพราะด้วยความเป็นห่วงหลายอย่างทั้งพี่สาวทั้งคนในครอบครัวคนละแวกข้างอะไรเนี่ยก็เป็นห่วงก็ไม่ยอมขึ้นมาก็ปกติเราที่กลับบ้านหน่อยนานๆเลยครับนานๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าช่วงแบบปิดกล้องหรือว่าช่วงไหนที่ว่างก็จะกลับบ้านการกลับไปครั้งนี้มันหาเรื่องใจพอเราทำงานมากๆเรามักจะผมวางเป้าหมายให้ตัวเองเยอะแล้วพอมันสำเร็จมากๆแพชชั่นทุกอย่างมันก็เหมือนกับลดลงมันไม่ได้มองถึงตัวเองมันมองเห็นแต่เป้าหมายของตัวเองแล้วพอกลับไปเราก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้เห็นแพชชั่นในการทำงานมากขึ้นก็คงยังต้องทำงานเต็มที่ครับทำงานเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองหาธุรกิจทำเพิ่มเติมจริงๆคุณแม่อยากให้เปิดรีสอร์ทที่บ้านครับแล้วรับรองรีสอร์ทบ้างสปาบ้างบึงการใช่ครับอย่างนี้มันต้องดูอะไรใช่ป่ะดูที่ดูอะไรนี้ไปบ้างไหมคะครับมีครับพอมีที่บ้างครับพอมีที่บ้างนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวคงปีนี้คงได้เริ่มทำอะไรมากขึ้นครับได้เขาเรียกอะไรถมที่พอเขาทำรางวัดอะไรเสร็จก็คงได้เริ่มแบบถมที่ถมอะไรเตรียมทำไปเรื่อยๆจากเราใช่เผื่อแบบพี่น้องอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนเช่นปัสสาวีนี่ก่อนครับต้องดูก่อนครับแสดงว่าระวังชีวิตต้องถ่ายไว้แล้วว่าเราเคยไปอยากกลับไปอยู่ที่นั่นหรืออะไรใช่ก็คงวางไว้เรื่อยๆแหละครับถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะที่มันดีหรือว่าพอมันมีพื้นที่ไว้รอแบบสำรองรองรับพี่ๆในวงการพี่ๆที่ทำงานด้วยกันมันก็ดีมันไม่ต้องแบบไปหาที่อื่นไกลก็ใครไปที่นู่นก็ไปหาผมได้อะไรเงี้ยไปพักที่พักที่รีสอร์ทได้เป็นบ้านเป็นโรงแรมหรือเป็นแบบรีสอร์ทค่อยๆดูเรื่อยๆเลยครับยังไม่ได้การันตีว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเราคิดสเกลใหญ่เลยว่าจะดับเป็นแลนด์มาร์คของเราเพราะว่าปกติเขามีแลนด์มาร์คแต่ละที่ไงยังครับยัง ค่อยๆเริ่มทำครับเดี๋ยวมันก็คงได้เห็นอะไรเพิ่มเติมว่าเราอยาก
ได้แบบไหนชอบสไตล์แบบไหนประมาณในการสร้างการวางแผนโลกที่เรื่อยๆเลยฮะวางค่อยๆวางเรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดว่ามันจริงๆพอมันจะทำอะไรพวกนี้มันต้องคำนวณดีๆวางแผนดีๆตั้งอะไรดีๆก่อนแล้วค่อยทำในเรื่องของค่าใช้จ่ายยังไม่ได้คิดเลยครับค่อยๆทำไปแต่มีตัดคุยกับครอบครัวไว้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่คุยครอบครัวไว้แล้วอันนี้ไม่ได้มาตามรอยพี่เหรอคะพี่เวียงแต่พี่เวียงเขาอยู่นครนายกนี่ใช่ไหมครับเพียงก็คงได้ทำที่นู่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเผื่อมันมีแบบอะไรดีๆเพิ่มเติมก็คงได้สำรองที่นู่นไว้จริงๆก็อยากเดินทางเรื่อยๆเลยครับทำงานเพราะว่าพอเป้าหมายของเราในครอบครัวหลายๆอย่างมันสำเร็จหมดแล้วมันก็เหลือแค่ตัวเองละลองหาแพชชั่นให้ตัวเองลองหาเป้าหมายใหม่ๆให้ตัวเองอยากเดินทางเที่ยวบ้างแล้วครับเดี๋ยวก็คงแบ่งเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเหงาไหมครับมันชินไปแล้วชินกับความเหงาครับยังไม่มีเป้าหมายมันคงยังไม่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าอยากจะร่วมเดินทางด้วยกันไปยังไม่มีก็คงดูไปเรื่อยๆครับยังไม่มีเซอร์ไพรส์ให้ครับไม่ได้นับเลยครับไม่ได้นับปีเลยแต่โสดมานานแล้วครับแล้วผ่านมาอยู่มีสาวเข้ามาแบบเมื่อนานมาแล้วมีครับมีแวบๆเข้ามาแล้วก็ไปแล้วพอช่วงนี้มันเริ่มแบบมาถ่ายละครหนักทำงานหนักอีเวนต์เยอะเวลามันก็น้อยลงเราก็แค่หาเวลาพักผ่อนตัวเองน้อยเลยก็เลยยังไม่ได้แบบไปโฟกัสกับเรื่องความรักคืออายุที่มากขึ้นด้วยไหมครับต้องเลือกใครเข้ามาด้วยครับมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละมันถ้าเกิดว่าใครเข้ามามันช่วยซัพพอร์ตกันได้ดีก็คงจะดีจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ในหรือนอกวงการก็ได้แต่ไม่มีทางปิดใช่ไหมครับไม่ปิดครับไม่ปิดแต่ไปดูดวงเขาบอกว่าเปล่าเปลี่ยวเอกาที่ไปกับพวกพี่หนิงอ่ะไอ้เขย่าเนี่ยเซมซี2อันเปล่าเปลี่ยวเอกาเลยยาวพี่ๆเขาบอกให้ขอเรื่องความรักลองดูเพราะถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกว่าจะขอเรื่องอะไรสำหรับใบนี้ในเรื่องความรักเปล่าเปลี่ยวเอกาผมก็เลยฝากเขาไว้คืนเอาไว้เหมือนเดิมครับไม่รับดีกว่าไม่รับดีกว่าคืนก็คืนครับว่าตอนนั้นได้ใบขึ้นเท่าไหร่ตอนแรกได้14ตอน2ได้23มั้งครับโอเคสวย23ใช่มั้ยนั่นแหละครับทั้ง2อันเลยครับคืนเขาหมดแหละเซ็งมั้ยเซ็งมั้ยว่าทำไมมันก็เป็นเรื่องสนุกสนุกขำๆกันครับขำๆกันกับพี่ๆที่ไปด้วยเรื่องเต็มที่เนาะว่าอยากมีแฟนอยากมีครอบครัวเหมือนกันแหละจะไม่เวลาใช่ครับถ้ามีมันก็ดีมันก็ไม่เหงาไงครับผมก็จะได้ไม่ต้องโทรหาเพื่อนบ่อยไม่ต้องเดือดร้อนใช่ครับไม่ต้องเดือดร้อนทุกวันนี้คุยกับเพื่อนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยคุยกับยูโรนอนคุยเงียบๆคุยกันไปเรื่อยเลยครับชั่วโมงนึงตอนนี้ผมก็เป็นแบบจริงๆโอ้โหขอเข้ามาเถอะครับถ้าเกิดว่ามันดีมันคุยกันลงตัวเราก็พร้อมครับพร้อมครับก่อนหน้านี้ตัวโปรเจกต์รู้ครับถ่ายแบบใช่ไหมครับช่วงสงกรานต์กับมุกเป็นโปรเจกต์ที่พี่หนิงอยากจะทำเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่เขาแบบเข้ามาซัพพอร์ตบ้านเข้มมุกอยู่เยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ยังคงอยู่กับเราจนถึงปัจจุบันพี่หนิงก็เลยคิดโปรเจกต์ให้เพราะว่าเรายังจัดมิทติ้งยังไม่ได้เพราะด้วยช่วงเวลามันยังไม่ตรงกันก็ได้ถ่ายเป็นโปรเจกต์ถอดเสื้อผ้าเซ็กซี่หน่อยในวันถ่ายก็ถอดหมดครับในวันถ่ายถอดหมดเลยมันก็แปลกๆดีแต่อย่างที่บอกแหละครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นก็เราก็ไม่มั่นใจพอเป็นพี่ใหญ่มันในเรื่องของแฟชั่นแนวนี้เราก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยเรานะมันดูเป็นศิลปะมากกว่าแบบไปแนวแบบโน้ตโป๊เกินไปอะไรอย่างเงี้ยยังมีเยอะครับยังมีเยอะพี่หนิงเขาเก็บไว้หลายฤดูกาลแล้วก็วางโปรเจกต์ให้ลูกๆอีกหลายคนก็รอติดตามอยากเห็นใครก็ลองเข้าไปเม้นขอพี่หนิงได้พี่บอกว่าแม่ภาพหมดไม่มีเซฟไม่มีอะไรในวันนั้นก็ทุกอย่างเขาก็เซฟหมดเซฟของเราเองก็เซฟตัวเองด้วยก็ตอนถ่ายก็แบบให้คนที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องออกมาเขินครับผมก็จริงๆมันเราไม่เคยถ่ายแบบนี้มาก่อนความ
ความประหม่าความเกรงอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในใจแล้วความกลัวในใจเรามันมีอยู่แล้วเราก็ไม่ได้มีเยอะซะด้วยอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าใหญ่ที่บอกว่าเมกอะไรนะแอฟริกามันสีนั่นน่ะไม่ใช่ความใหญ่นะสีแล้วพี่แจ็คคนรอบข้างว่าไงบ้างโอ้ยดีทุกคนชอบครับทุกคนชอบเป็นกระแสตอบรับดีมากๆดีจนแบบเกินคาดเพราะว่าช่วงที่เราถ่ายเราก็แบบแอบเกรงๆหน่อยก็หวังว่าทุกคนจะชอบพอออกมาแล้วมันเป็นกระแสที่ดีคนเข้ามาชื่นชมชื่นชอบแล้วเรื่องความหุ่นของพระแซมมันมีเอ็มหรือแบบแปลกเข้ามาไหมฮะไม่ค่อยได้เข้าไปถ่ายไม่ค่อยเข้าไปดูแต่คนก็จะเข้ามาแชร์ไปเยอะผมกลายเป็นสามีของหลายๆคนหลายๆเพจอยู่เหมือนกันเข้มแต่ถ้าสมมติแฟนคลับเขาไม่ขอเข้มยูโรถ่ายแบบไหนถ่ายเข้มยูโรเหรอครับถ่ายมันถ่ายได้แต่ว่ามันต้องออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ต้องไปวางแผนกันแบบนี้ได้ไหมอ่ะแบบไม่บอกปากเบื้องหมดเลยเนี่ยได้จริงๆผมกับยูโรมันโอ้โหเห็นของกันและกันมาแบบเป็นเรื่องปกติละผมถ่ายได้ถ้ายิ่งมียูโรยิ่งจะบันเทิงเลยครับยิ่งจะสนุกเลยเหมือนเขาวางให้ยูโรอยู่ครับแต่ต้องรอติดตามเรื่อยต้องลงอันไหนยังไม่ตกลงฮะไม่ตกลงกับใครเลยฮะไม่กล้าโอเคประมาณนี้ขอบคุณครับ